ตามข่าวดีจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ฝากบอกถึงพี่น้องประชาชนที่ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะที่จะมีรอบเก็บตกให้ลงทะเบียนได้ก็มีสิทธิ์ที่รออยู่ประมาณ400,000สิทธิ์เป็นอย่างน้อยนะแต่ว่าการจะเริ่มลงทะเบียนได้เนี่ยต้องเริ่มกันตั้งแต่ต้นปีหน้า2,564เลยค่ะโดยคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งสำหรับ ำหรับผู้ที่พลาดสิทธ์ ทั้งที่ลงไม่ทันเพราะสิทธิ์เต็มกับที่ลงไม่ทันเพราะว่าติดขัดขั้นตอนในการลงทะเบียนนะคะว่าไม่ต้องเสียใจยไปนะเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมแน่นอนเบื้องต้นเห็นว่าจะนําสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิในเฟสแรกมากกว่า4 0 0 0 0 0คนมารวมกับคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิของเฟสที่2แล้วจะนํามาเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบเก็บตกใหม่โดยเร็วที่สุดหรืออย่างช้าภายในต้นปีหน้าค่ะส่วนการช่วย ช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนที่ติดปัญหาไม่ได้รับรหัสผ่าน OTP คลังก็กำลังดูให้อยู่แต่ว่าจะให้สิทธิ์เป็นการเฉพาะให้ผู้ใช้ดีแทลงทะเบียนคนละเครื่องได้เป็นกรณีพิเศษหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณากันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการสั่งการให้ทางธนาคารกรุงไทยเร่งไปตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนเฟส2ที่ไม่ได้รับรหัส OTP ว่ามีอยู่จานวนเท่าไหร่จะได้นามาหาทางให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมอีกครั้งค่ะท่านรัฐมนตรีบอกเลยว่าการเปิดโครง การคนละครึง่งระยะที่3และระยะที่4ครั้งนี้ต้องขอเวลาพิจารณาก่อนแต่ก็ยอมรับนะคะว่ายังมีประชาชนที่พลาดหวงังและสนใจเข้าร่วมอยู่มากทีเดียวจากนี้ไปเนี่ยก็จะขอติดตามดูภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกก่อนว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะมาประเมินตัดสินใจแต่ว่าเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ยังจําเป็นต้องพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศซึ่งหากการบริโภคภายในประเทศดีก็จะเป็นตัวเร่งสําคัญที่ ทำให้ช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะ